ตอนนี้บุเพลของเราทะยานสู่400ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะก็ดีใจแล้วค่ะเป็นผลงานที่แบบเหมือนภูมิใจแล้วมันก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตเราอ่ะเต้นแน่นมากเลยค่ะตั้งแต่หัวจรดเท้าเบลล่าหมดเลยของจอแล้วตอนนี้ขอบคุณค่ะก็เห็นหน้ากันบ่อยหน่อยนะคะมีเวลาว่างน้องมีเวลาแบบไปถ่ายงานน้องละครต้องถ่ายด้วยมีเวลาว่างเสมอค่ะจะสั่นเวลาได้ค่ะมีส่วนไหนที่ยังว่างอยู่ไหมครับยังมีค่ะยังมีอยู่ค่ะถามผู้จัดการได้นะคะยังมีอยู่ค่ะดูเหมือนคนบ้างานไหมครับเบลไม่บ้าค่ะเป็นคนดีนะคะเป็นคนทุ่มเทให้กับงานใช่ทำได้ทุกอย่างค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจขอบคุณแฟนคลับด้วยนะคะเห็นว่าแบบกระแสตอบรับดีทุกตัวเลยโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยโอเคเห็นว่าพรีเซนเตอร์ไม่ได้มีแค่ไทยด้วยเร็วๆนี้เห็นว่าจะมีงานของต่างประเทศด้วยค่ะก็ออก AEC นิดหน่อยค่ะก็จะมีเซ็นเตอร์ของทางกัมพูชาแล้วก็สปป.ลาวโอ้โหประเทศเพื่อนบ้านเราจะได้เห็นหน้าใช่แล้วค่ะใช่ค่ะก็เร็วๆนี้ค่ะใกล้จะออกแล้วถ่ายไปแล้วค่ะถ่ายไปแล้วด้วยใช่เดี๋ยวได้ไปเปิดตัวที่นู่นใช่ค่ะก็เดี๋ยวน่าจะได้ไปค่ะจริงๆมีติดตามด้วยนะจริงๆมีติดต่อมาเยอะไหมคะสำหรับแบบประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเบลก็มีติดต่อมาค่ะมีมาเรื่อยๆค่ะก็จะมีแบบล่าสุด2ตัวนี้แหละที่ไม่ได้ชนผลิตภัณฑ์ตัวไหนตอนนี้มีฐานแฟนคลับต่างประเทศเรียกคะพี่เบลมีค่ะเพราะว่าเขาก็ดูละครไทยกันอยู่แล้วค่ะประเทศเพื่อนบ้านอ่ะก็เหมือนเขารู้จักเราอยู่แล้วดูผลงานเราตลอดดูเพสันว่าคือไปออนแอร์สปป.ลาวเขาบอกว่าทุกสถิติแสดงว่าแบบเต็มรอบเต็มแสดงว่าถ้าวันที่เราไปเปิดตัวที่นู่นแสดงว่าแฟนคลับของสปป.ลาวต้องได้เห็นเราแน่นอนใช่ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็อยากจะไปเจอทุกคนแล้วค่ะเนี่ยเตรียมตัวสนามบินแตกอีกครั้งอุ้ยสาธุค่ะก็เรียกว่าเขาต้อนรับเราอบอุ่นตลอดเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะคือความจริงก็แบบเหมือนเคยได้แบบไปเพื่อนบ้านเหมือนกันนะคะก็คึกคักมากๆเลยอะค่ะแต่ก็อยากรู้ให้ถ้าเป็นงานพรีเซนเตอร์ต่างประเทศที่เราแบบว่าตัดสินใจยากไหมจะรับแต่ละตัวอะไรอย่างเงี้ยหลักๆก็ดูเรื่องของถ้าไม่ชนผลิตภัณฑ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะแล้วต้องพูดเป็นภาษาทางนู้นหรือว่าภาษาไทยเลยมีพูดเป็นภาษาด้วยใช่ค่ะมีพูดภาษาลาวค่ะส่วนอีกงานนึงเป็นแบบภาพนิ่งเฉยๆยากไหมคะในการแบบพูดภาษาลาวยากค่ะคือผิดนิดนึงคือแปลงเลยค่ะคล้ายๆของเราเนี่ยแหละที่แบบเหมือนผิดวรรณยุกต์ไปนิดนึงก็แบบไม่ใช่แล้วแต่ได้อยู่กลายเป็นเหมือนแบบพี่ตั๊กคือไทยได้อยู่ค่ะแต่ว่าได้ปฏิเสธไปหลายตัวไหมครับต้องถามผู้จัดการก็มีค่ะก็มีบ้างเพราะว่าแบบสินค้ามันชนอะไรแต่ยืนยันว่าเบลล่ารับได้ตลอดได้ไม่ติดเลยตอนนี้บุเพลของเราทะยานสู่400ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะมีหลายคนเลยที่แบบดูหลายๆรอบอย่างเช่นที่บ้านของเบลเป็นต้นน่าจะ10รอบขึ้นไปอย่างเป็นส่วนหนึ่งของ400ล้านใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะ1/1นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูค่ะตัวหนังถึง14กันยายนแบบว่าคุ้มมากตั้งแต่1/1แล้วหนังก็ยาวด้วยแบบ2ชั่วโมงกว่าคือว่าไปดูแล้วแบบได้ความฟิลฟูยิ้มยิ้มมีความสุขเกินเป้าที่เบลตั้งไว้หลายเท่าไหมคะคือเบลอ่ะไม่กล้าตั้งเป้าอะไรเลยเพราะว่าแบบมันคาดเดาไม่ได้อะค่ะแล้วก็เขาก็แบบเหมือนก็มองไว้แหละว่าแบบน่าจะได้ประมาณแบบเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยตั้งเป้าเป็นสเต็ปไปมากกว่ายังเราตื่นเต้นไหมครับจะได้เป็นนางเอก400ล้านก็ตื่นเต้นนะคะเท่าไหร่ก็ได้ล่ะเอา500ล้านก็จะเป็นที่ใจนะเบลเนาะก็ไม่ได้ตั้งแต่เป็นคนอื่นตั้งมากกว่าถ้าถึง400ล้านเราจะมีแบบโปรเจกต์จะทำอะไรไหมหรืออยากแบบไปบนไว้หรืออะไรไหมความจริงต้องถามพี่หน่องไหมต้องถาม JDS Podcast ว่าแอบไปบนอะไรมันตอนบุกเพตอนนั้นที่ก็หลายที่อยู่ไปรำแต่เรามีไหมแล้วตัวเราเองมีไปพ้นมีเป็นของเชลซีไว้ไหมไม่ได้ขอเป็นแบบอะไรสักเท่าไหร่ค่ะแต่กะว่าแบบถ้าหนังจบก็จะไปไหว้นิดนึงค่ะเรียกว่าคือบุกเพนี่มันเป็นแบบตำนานจริงนะเบลไม่ว่าจะทำอะไรมันก็ได้ตลอดเราคิดยังไงเหมือนแฟนคลับตั้งฉายาให้ว่าเป็นจักรวาลบุกเพนะคะก็ดีใจแล้วค่ะเป็นผลงานที่แบบภูมิใจแล้วมันก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตเราอ่ะได
ได้คุยกับพี่หน่องกับจีเดียนไหมว่าถ้าหนังมันประสบความสำเร็จขนาดนี้ในภาคสองมันยังไงหมายถึงถ้าเป็นภาพยนตร์นะไม่ได้อยู่ละครตอนนี้เอาละครก่อนตอนนี้ก็คือถ่ายของลิขิตค่ะซึ่งแบบถ้าใครที่ดูหนังก็จะรู้ว่ามีอะไรที่แบบวานต่อได้เล่าต่อได้พี่โป๊ปเขาว่าไงบ้างคะเขาก็เป็นพระเอก400ล้านเหมือนกันเขาไม่ได้ว่าไงเลยลายไหนเขาจะเป็นแบบสายไม่ยึดติดอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ก็ได้แต่เราก็คือเรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ดีใจแหละดีใจค่ะดีใจใจที่แบบคนไทยชอบแล้วก็ยังไปออนแอร์ถึงต่างประเทศด้วยก็หลายประเทศดูยังเห็นว่าหลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายประเทศเลยที่จะต้องไปออนอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะจากที่ออสเตรเลียสิงคโปร์ลาวกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยมาเลเซียแล้วก็กำลังจะไปอินโดนีเซียด้วยเห็นว่าแบบโรงภาพยนตร์ต่างประเทศเขาก็แตกเหมือนกันใช่ค่ะที่ลูกค้าสปป.ลาวเนี่ยแหละบอกว่าสร้างปรากฏการณ์เลยคือแบบรอบเต็มโรงเต็มก็จำไม่ได้เขาใช้แบบคำว่าแบบกี่ร้อยล้านกี่อะไรเงี้ยร้อยล้านพันล้านไม่แน่ใจอย่างนี้จะมีโอกาสได้ไปแบบว่าเดินสายพบปะกับแฟนๆต่างประเทศด้วยไหมคะด้วยหนังที่เราไปโกอินเตอร์ด้วยมีบุพเพอะไรนี้จะเกิดไหมถ้ามีก็ยินดีเลยค่ะอยากไปค่ะเตรียมพูดหลายๆภาษาแต่ว่าอาจจะต้องคุยกับผู้ใหญ่ทีเนาะว่าจะมีไหมใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรค่ะแต่ว่ามีทางพี่ปิงที่ไปอินโดค่ะพี่ปิงร่วมกับพี่ปิงไปโปรโมทใช่ค่ะไปโปรโมทที่อินโดค่ะยังไงก็ฝากแฟนๆอินโดด้วยนะผมลิขิตตอนนี้ถึงไหนแล้วครับผมลิขิตเหรอคะน่าจะเดา 60% อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืบหน้าค่อนข้างเยอะแล้วก็กำลังจะเริ่มถ่ายพวกฉากใหญ่ๆแล้วความจริงมันใหญ่ทุกฉากเลยค่ะเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของการแมทช์แฟนเรื่องของแบบประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยมันถ่ายค่อนข้างยากตื่นเต้นไหมจะได้แบบเข้าฉากใหญ่ๆอีกครั้งนึงก็ตื่นเต้นค่ะมันเป็นฉากใหญ่ที่ใหญ่มากจนทีมงานเขาบอกว่าไม่รู้จะเซตยังไงอาจจะต้องถ่ายในสตูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นซีนสำคัญใช่ค่ะก็รู้สึกว่าสำคัญทุกซีนเลยนะไม่รู้แบบไม่มีซีนไหนแบบไม่สำคัญเลยอ่ะเอนเนอร์จี้ต้องคูณไปเท่าไหร่ครับเบลคือทำกันบ้านกับคาแรคเตอร์มากกว่าให้แบบคือมันต้องชัดคือเหมือนแบบเห็นปุ๊บมันต้องมาเลยเพราะว่าเราก็เล่นไปเขาเรียกว่าหลายตัวในจักรวาลบุพเพละมีทั้งแบบกาลาเกตเกสุรามีแม่เกสรคราวนี้พอมาเป็นคุณตาเนี่ยมันต้องค่อนข้างชาร์ปรวมถึงเป็นเกสุรามที่มีลูกแล้วใช่หลายตัวละครมากอยู่ในเรื่องเดียวใช่ค่ะปีหน้าได้ชมการยาวๆเลยนะแบบบุพเพคลองเลยนะคะหลายปีเลยค่ะฝากด้วยค่ะคิดตัวเราในฐานะคนทำงานคิดไหมว่าจักรวาลบุพเพมันจะลากยาวมาหลายปีแล้วแบบกระแสไม่ดรอปเลยไม่คิดเลยค่ะถ้าแบบตอนนั้นที่ออนแอร์มาเราได้รับการตอบรับอันนั้นคือแบบโอ้โหที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีแบบต่อมาขนาดนี้ค่ะไม่คิดว่าแฟนๆจะยังแบบรอชมกันค่ะแต่ก็ทำให้ดีที่สุดค่ะโอเคเนาะฝากแฟนฝากทุกผลงานด้วยนะคะหนังละครโฆษณาค่ะหลักลาซาด้ายืนยันว่าก็ยังรับได้อยู่รับได้อยู่หมายเรื่องนึงพวกนี้แบบว่าสวยแซ่บมากโอ้ขอบคุณค่ะเป็นไอดอลผู้หญิงแบบว่าโสดแล้วสวยไปเลยแล้วแบบขนาดมีคนแซวว่าแบบขนาดเบลล่ายังโสดแล้วผู้หญิงคนทั่วไปชาวบ้านทั่วไปยังไงไม่เกี่ยวอันนี้มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคลค่ะก็มีเวลาได้ดูแลตัวเองมากขึ้นแหละแล้วก็เหมือนให้ความสำคัญด้วยให้ความสำคัญกับเรื่องกับเรื่องแบบการดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกแบบไม่มีเวลาไปซะแบบอย่างเดียวแต่ว่าพอตอนนี้มันรู้สึกว่าเราต้องดูแลตัวเองแบบสอดแทรกไปในทุกแบบทุกนาทีของเราเวลาใจมันฟูไหมเวลาแบบว่ามีคนชมว่าโสดแล้วสวยสวยอย่างเงี้ยแล้วแบบมีความสุขเงี้ยคำแรกแบบไม่เกี่ยวละกันใจฟูแต่ว่าก็ถ้ารู้สึกว่าเรารู้สึกแบบมันมั่นใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบเรารู้สึกมีแรงมีพลังบวกที่จะแบบส่งไปให้ทุกคนค่ะออร่าดูแบบว่าพร้อมเปิดรับทุกอย่างค่ะโอ้ค่ะขอบคุณค่ะอยากบอกอะไรผู้หญิงที่แบบเฮ้ยอาจจะยกเราเป็นแบบไอดอลอย่างเงี้ยไอดอลแล้วแบบไม่โสดแล้วไม่ต้องโสดแล้วเพอร์เฟกต์ทุกอย่างก็ได้นะแต่ยังไม่ต้องมีแฟนก็ได้ไม่ต้องรีบเลยก็อยากจะให้ผู้หญิงคนมั่นใจแหละค่ะคือไม่ว่าเราจะแบบรูปร่างหน้าตาหรืออะไรเป็นยังไงเพราะว่าอินเนอร์ข้างในสำคัญที่สุดมากกว่าการมีความสุขจากภายในมันจะแบบโชว์ออกมาสู่ภายนอกรวมถึงแบบการดูแลตัวเองทั้งเรื่องแบบการออกกำลังกายหรือว่าการทานอาหารคืออันดับหนึ่งกับตัว
เองค่ะแล้วทุกอย่างก็จะแบบว่าสดใสออกมาโอเคเนาะโอเคครับ